คุณชัญญาจะมีปัญหาเรื่องของภูมิแพ้แพ้อะไรคะคือแพ้ทุกอย่างจะเป็นโอ้โหฝุ่นหรือว่ามอเตอร์ไซค์กินฟันทุกอย่างหนุ่มๆหล่อๆแพ้ไหมฮะเจอคุณต้นแพ้เจอผมไม่แพ้อยู่แล้วเพราะผมไม่หล่อนั่นฝุ่นอากาศอากาศที่แบบตื่นเช้ามาเนี่ยคือเรานอนปกติอย่างเงี้ยนะพอตื่นขึ้นมาเนี่ยจะต้องจามทันทีพอออกไปบ้านจะเจอกลิ่นมอเตอร์ไซค์กลิ่นฟันไอ้ฟันรถนะคะหรือว่าใครทอดปลาหรือใครทําอะไรอ่ะทํากับข้าวอ่ะที่เผ็ดที่มันมีพริกฉุนๆฉุนๆน่ะจามตลอดจามทันทีแล้วพอจามเสร็จปุ๊บก็น้ํามูกมาจามน้ํามูกไหลแล้วก็ไหลไม่หยุดจะจามทั้งวันถ้าวันนั้นจะจามก็จามทั้งวันเลยโอ้ทั้งวันคือถ้าเจอทีเดียวเป็นทั้งวันเป็นทั้งวันเลยรุนแรงแค่ไหนฮะมันก็คือผ้าขนหนูเล็กๆเปียกหมดเลยโอ้โหเปียกหมดน้ำมูกมาจากไหนได้เยอะขนาดนั้นฮะมันน้ำใสๆไม่เป็นในน้ำมูกแต่ไปเป็นน้ำใสๆที่ไหลมาอันนี้เป็นมากี่ปีเป็นตั้งแต่อยู่เท่าไหร่20เกือบประมาณเกือบ30ปีอ่ะถ้าเป็นจริงอ่ะก็ตั้งเริ่มทำงานมาผมเข้าใจเลยนะว่าคนที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยไม่คือมันเป็นเรื่องพฤติกรรมที่ทรมานแล้วก็รำคาญในชีวิตเลยนะฮะต้องจามเจออะไรเปลี่ยนจามตลอดแล้วแต่ละคนเป็นนี่ไม่ต่ำกว่า5ปี10ปีเลยแล้วนี่แบบเวลาจะรู้เลยเวลาฝนจะใกล้จะตกกันนะฝนทั้งเขามาตัวเองจะเป็นแล้วคือต้องไปทำงานกรมอุตุ เป็นบอกพออาการนี่บอกเดี๋ยวฝนตกฝนตกจริงๆคือไวมากไวมากเลยเห็นบอกว่าจามจนแบบว่าปัสสาวะอันไม่อยู่เลยอันไม่อยู่โอ้โหนี่รุนแรงมากรุนแรงค่ะปรึกษาคุณหมอไหมครับว่าจะรักษายังไงให้หายก็หมอให้ทานยาแก้แพ้อย่างเดียวเลยค่ะไม่มีทางอื่นเลยค่ะเคยไปหาหมออย่างอื่นไหมก็ทำงานโรงพยาบาลค่ะก็ทำงานอยู่จ่ายยาด้วยอ๋ออยู่อยู่โรงพยาบาลแผนกจ่ายยาแต่ไม่กินไม่ค่อยไม่ชอบทานยาเพราะว่าทานยาแล้วแพ้ใช้สวัสดิการได้เลยค่ะเต็มที่ทานจนอ้วนนะมันไซเฟกข้างเคียงมันทานจนอ้วนเลยยาภูมิแพ้อาจารย์ครับยาแก้แพ้ก็คือเป็นยาเดียวกับคนทั่วโลกที่เป็นแล้วต้องทานค่ะก็ยาแก้แพ้ก็มี2อย่างนะฮะก็ถ้าแพ้มากๆก็ต้องสเตียรอยถ้าแพ้น้อยๆก็ใช้ยาแก้แพ้ธรรมดาซึ่งแต่ว่าอาการแพ้นี่ค่อนข้างรุนแรงนะคะก็แสดงว่าระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยค่อนข้างไวมากๆเลยนะฮะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเขาจะมีน้ำใสๆไหลออกมาอันนี้ก็มันเกิดจากแม่เซลล์นะฮะระบบภูมิคุ้มกันมันจะไปทำให้แม่เซลล์เนี่ยแตกแล้วก็หลั่งสารชนิดหนึ่งออกมาคือฮิสตามีนฮิสตามีนก็จะทำให้หลอดเลือดหรือเซลล์แถวๆโพรงจมูกเนี่ยขยายตัวน้ำมันก็จะรั่วออกมาซึ่งอย่างรวดเร็วไม่มีสาเหตุของการเป็นสาเหตุก็คือแพ้ไงฮะแพ้โน่นแพ้นี่อะไรอย่างเงี้ยไม่มีหมายถึงว่าติดเชื้อมาจากอะไรหรือเป็นกรรมพันธุ์ถ้าแพ้อย่างนี้ไม่ติดเชื้อค่ะไม่มีเลยโรคภูมิแพ้เนี่ยมันอาจจะมีเหมือนกันที่มาจากพันธุกรรมแต่ว่าบางคนก็ไม่ใช่พันธุกรรมแล้วแต่ว่าระบบภูมิคุ้มกันของเขาเปลี่ยนไปยังไงเมื่อมาเจอมลภาวะหรือมลพิษอะไรบางอย่างแล้วทำให้ระบบภูมิคุ้มกันไวกว่าปกติอย่างเงี้ยสาเหตุก็คือไอ้สิ่งที่เราแพ้นั่นแหละเป็นเหมือนเชื้อโรคที่เข้ามาสู่ร่างกายมันก็เกิดปฏิกิริยาของร่างกายแล้วอยู่ดีๆมีโอกาสหายไปไหมฮะถ้าไม่ทำอะไรเลยมีไหมฮะก็เราก็จะไม่เป็นจะไม่แพ้ถ้าเราห่างจากสิ่งที่เราแพ้ทั้งหลายเคยลองไหมฮะก็ทันคือก็คือมีพอทานยาตอนที่ยังไม่ได้ทานเลยนี่ค่ะก็ทานยามันก็จะหยุดไปปักนึงเดี๋ยวก็เหมือนเดิมอีกอ่ะมันก็จะหายเป็นก็อย่างของคุณชัญญานี่คือแพ้อากาศแพ้อากาศแพ้ฝุ่นแพ้ทุกอย่างคืออะไรแล้วแต่คือแพ้หมดไม่ต้องซื้อพิมพ์ใหม่ๆที่เขามาส่งนะพอเปิดปั๊บทันทีเลยเป็นสีอะไรทุกอย่างอ่ะซึ่งมันไม่มีทางที่จะหลบเลี่ยงพวกนี้ได้เลยมันเอาว่าง่ายๆอาจารย์บอกว่าไม่มีทางที่จะหายยกเว้นจะหลีกเลี่ยงไอ้พวกนี้ค่ะคือถ้าเราไปเจอสิ่งเร้ามันก็เกิดขึ้นแน่ๆถ้าระบบภูมิคุ้มกันไวแบบนี้นะฮะ
เคยไปหาหมออย่างอื่นไหมครับไม่ไม่เคยฝังเข็มไม่หมอยาจีนกลัวหมดไม่กล้ากลัวหมดเลยเอายาฝรั่งอย่างเดียวเลยเพราะอยู่ใกล้หรือเปล่ายาฝรั่งก็ไม่ค่อยทานนอกจากว่าเป็นจริงๆจึงจะทานลูกลงลูกกลอนเอาไหมฮะไม่เอายาไทยก็ไม่เอาเลยยาไทยก็เคยทานนะแต่ว่าเป็นคนไม่ชอบไม่ชอบทานยาไม่ชอบทานยาอ่ะสุดท้ายใครบอกว่าบิ่มช่วยได้คือบังเอิญแฟนป่วยฮะแฟนเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองครับก็เรียกโรค SLE ไม่ใช่ค่ะโรค MCTD เป็นโรค MCTD โรคผสมของพวกหลายอย่างผมเพิ่งเคยค่ะค่ะโรคก็เรียกหนังแข็งอะไรเนี้ยแล้วก็เป็นไวรัสตับ B ด้วยไวรัสตับอักเสบ B ด้วยฮะเสร็จแล้วยังไงฮะพอดีพี่สาวก็แนะนำบอกว่าให้มาหาอาจารย์ว่าตัวนี้จะช่วยได้เลยเนี่ยมาปรึกษาช่วยแฟนได้ค่ะตัวนี้จะช่วยแฟนได้ก็เลยจะมาก็เลยมาซื้อบิมสีเขียวอาจารย์บอกให้กินบิมสีเขียวก่อนครับแล้วก็ให้แฟนทานไปแล้วก็หลังจากนั้นก็มาซื้อบิมน้ำมังคุดค่ะอ่าฮะก็ไปทานพอเห็นแฟนก็จากผลเลือดที่เขาไม่ดีนะพอไปเจาะอีกทีก็ผลเลือดดีเราก็บอกถ้ามันดีเราทานมั่งดีกว่าก็เลยกินนี้ก็เลยมาทานคือเห็นแฟนดีขึ้นแฟนดีขึ้นก็เลยทานเองด้วยก็เลยทานด้วยทานอยู่นานแค่ไหนถึงรู้สึกว่าใช่ทานตอนนี้จริงๆแล้วก็นะตัวละไปกันประมาณ2เดือนกว่าที่ทานตัวเองทานนะฮะ2เดือนกว่าเชื่อแล้วเหรอฮะว่าใช่ก็มันอาการตรงที่เราเป็นประจำตอนนี้มันห่างมากเลยอ่ะนานๆทีนึงอย่างเงี้ยคือจากความการที่เป็นการที่เป็นค่ะเราเจอหมอใส่ฟันหมอใส่นั่นนะมันก็ไม่เป็นเจอน้ำหอมที่เขาฉีดมาเราก็ไม่เป็นปกติไม่ได้เลยคือเดินผ่านคนฉีดน้ำหอมที่เขาใส่เสื้อเดินผ่านมาปั๊บเอาละเนี้ยจามแล้วแต่นี้ทนได้หลายอย่างที่เราทนไม่ได้อะมันได้ทนได้ก็เลยคิดว่าคงมันจะดีขึ้นแล้วตอนที่ก่อนยังไม่ทานนี่นะไม่ใช่ทานนี้ไป3วันนะฮะน้ำมูกน้ำมันไหลออกมาแบบไหลเหมือนน้ำหยดเลยเนี่ยอยู่เนี้ยคือตั้งทิ้งเอาไว้เนี่ยไหลเลยฮะเนี่ยถือกับถือผ้าอยู่นี้เลยน้ำมันไหลอยู่เนี้ยไหลโจ๊กออกมาอย่างนั้นเลยไหลอยู่นี้เลย3วันเป็นอย่างเนี้ยออกจนบอกโอ้ยตายแล้วผ้า2ผืนยังไม่อยู่เลยตกใจไหมฮะไม่ตกใจหรอกแต่เพราะว่าคิดว่ามันคงขับสิ่งที่ไม่ดีออกมาอาจารย์ครับช่วยตอบหน่อยครับว่าผมอาจารย์พิเชษก็งงอยู่เหมือนกันนะอาการนี้ไม่ใช่คนแรกที่เป็นอย่างนี้ในแคปซูลของเราไม่ใช่สารตัวเดียวครับในแคปซูลของเราประกอบด้วยสารผสมที่เราสกัดมาจากพืช5ชนิดครับเพราะในแคปซูลนั้นน่ะจะมีสารอยู่เยอะมากเป็นพันๆตัวครับนะฮะในระหว่างที่เรากินเข้าไปแต่ละตัวมันก็ออกฤทธิ์คนละอย่างนะบางตัวมันอาจจะกระตุ้นในวันแรกก็กระตุ้นอีกตัวนึงมันก็อาจจะไปกดนะครับแต่สิ่งที่เราวัดตลอดเวลาที่ผ่านมาเราทำให้เราอธิบายได้ก็คือผลจากการใช้ต่อเนื่องเป็นเวลา15วันในวันที่1วันที่2อะไรเกิดขึ้นเราไม่ทราบครับครับแต่เชื่อว่ามันเกิดขึ้นจากการกินจากสารตัวใดตัวหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งซึ่งอยู่ในแคปซูลนั้นนะครับกินเข้าไปแล้วมันมีหน้าที่อย่างนั้นแต่ต่อไประยะผลรวมที่ออกมาสรุปเป็นผลลัพธ์หลังจากใช้ไป15วัน biological system ไอ้ระบบของภูมิคุ้มกันวิทยาที่ได้ปรับของด้วยสารจำนวนหลายพันชนิดเนี่ยมันก็ให้ผลในลักษณะที่ไปเพิ่ม T regulator ไปเพิ่ม TH1 นะฮะแล้วก็ไปลด TH2 นะครับมันอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณชยามีความไวต่อไอสารบางตัวที่เรามีอยู่ในนั้น 2-3 วันแรกครับ 2-3 วันแรกโดยที่เราไม่รู้ว่าตัวไหนนะครับหลังจากที่มันสมดุลแล้วยกเว้นเอาคุณชยาไปสกัดด้วยนะครับก็หลังจากนั้นสมดุลแล้วก็โอเคซึ่งตอนนี้ภูมิแพ้ก็ดีขึ้นมากเลยก็มั่นใจมากขึ้นมั่นใจมากขึ้นค่ะนะก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่างนี้ตลอดไปด้วยนะครับขอบคุณมากทั้งสองท่านครับ